بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทุกท่านนะครับที่เรายังได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพื่อจะทำให้เรารอดในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับรอมฎอนก็จากเราไปแล้วฉะนั้นในช่วงที่เราอยู่ในรอมฎอนนั้นอุลามาถือว่าฟุรซะตุนอะซีมะฮ์ฟีอุมริกะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านอัยยูฮันมุสลิมโอ้บรรดาพี่น้องที่เป็นมุสลิมทั้งหลายเอ๋ยเมื่อเป็นโอกาสที่สำคัญในขณะที่เราอยู่ในรอมฎอนก็หมายความว่าฟักตานิมฮาให้เราฉวยโอกาสในรอมฎอนโอกาสที่ใหญ่ที่สุดนั่นคืออะไรพี่น้องวัสอัลลอฮะอัยยูอีนะกะอัลลอะมัลิศอลิฮฟีฮาก็ให้เราเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยเราให้เราปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮหลังจากรอมฎอนได้จากไปแล้วก็แสดงให้เห็นว่าถ้าใครปฏิบัติตัวในรอมฎอนและหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเขาก็ทำเหมือนกับเขาอยู่ในรอมฎอนจงภูมิใจเถิดนั่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับผลงานของเราไปแล้วเพราะท่านฟูดอละบินอุบิดบอกว่าลิอันอากูนะอะลัมในการที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้ฉันเนี่ยรู้ว่าความดีของฉันเนี่ยถูกรับไปแล้วจากอัลลอฮ์เท่ากับเมล็ดผักกาดท่านบอกว่าดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลกนิดเดียวนะก็แสดงให้เห็นว่าความดีนั้นพี่น้องครับทำไปเถอะไม่ต้องนับแต่ความผิดพลาดต้องนับต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเราผ่านมาแต่ละปีนั้นเราได้ผิดพลาดอะไรกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับผมเคยบอกพี่น้องไปแล้วใครจำได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้ก็เดี๋ยวผมบอกมันมีอยู่สี่อย่างสองอย่างอันแรกเนี่ยอัลลอฮ์ยินดีเสมอนะอะไรครับหนึ่งซาฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปากของเราเนี่ยให้เปียกด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่มือของเราเท้าของเราก็ประกอบอาชีพในดุนยาแต่ปากของเราเนี่ยให้เปียกด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และวัลอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในดุนยาก็ตามสิ่งนี้นะให้ติดปากอยู่ตลอดเวลาพอเราติดปากสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับเวลาเราจะจบชีวิตเนี่ยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจะมาโดยอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะเราใช้ชีวิตอยู่กับเขากับแลอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี้24ชั่วโมงและขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา24ชั่วโมงคำว่าอัลลอฮ์ยินดีพี่น้องครับ
บรรดาเหล่าซอฮาบะเนี่ยเขาลงท้ายด้วยคำว่าอะไรรู้ไหมรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์ยินดีกับคนเหล่านี้เหล่าซอฮาบะซอฮาบะก็คือบุคคลที่เกิดท่านนบีเห็นนบีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านนบีนั่นเรียกซอฮาบะทั้งหมดเลยนะเขาลงท้ายด้วยยังไงรู้ไหมรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์ยินดีกับคนเหล่านี้วะรอดูอันฮุและพวกเขาเหล่านี้คือเหล่าซอฮาบะก็ยินดีกับอัลลอฮ์ด้วยถ้าเรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หัวใจนึกอยู่ตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยแล้วก็เวลาเราจบชีวิตเขาก็มาหาเราโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนจะจบชีวิตอย่างไรก็ช่างกะลิมาจะมาหาเราโดยอัตโนมัติเพราะเราอยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และวันอิสติกฟาร์นี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องหัดให้เป็นความเคยชินนะพี่น้องสองแรกนะสองประการแรกนะอัลลอฮ์ยินดีเมื่ออัลลอฮ์ยินดีแล้วเนี่ยจะขออะไรแหละครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้กับเราสองประการหลังพี่น้องท่านที่ตอบไหมขอเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอสองประการหลังหนึ่งขอสวรรค์กับอัลลอฮ์สองขอให้อัลลอฮ์ปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นใครที่ทั้งวันมือก็ให้ทำงานดุนยาไปเท้าก็ทำงานดุนยาไปแต่ปากของเราลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันอิสติกฟาร์ขอให้โทษต่ออัลลอฮ์ด้วยและถ้าเรากล่าวจนกระทั่งเป็นนิจศีลแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราป่วยใกล้จะตายอันนี้จะไม่มาเราเป็นไปไม่ได้เพราะอัลเลาะห์ยินดีเมื่ออัลเลาะห์ยินดีแล้วขออะไรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบรับแต่คนขอรับล่ะคนขอรับคือคนหลังจาก300ปีมาแล้วลงท้ายยังไงรู้ไหมลงท้ายด้วยคำว่ารอฮีมาฮุลลอฮ์ขออัลเลาะห์เมตตาคนเหล่านี้แต่ซอฮาบะห์ลงท้ายด้วยคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์ยินดีกับพวกเขาเหล่านั้นแตกต่างกันนะเหล่าซอฮาบะห์กับคนขอรับเนี่ยแตกต่างกันในมากอมดูอานะแต่ทุกวันนี้บางครั้งเราไปมัญญัตละหมาดมัญญัตก็จะถามหลังละหมาดแล้วอามัญญัตดีหรือไม่ดีไม่สนนะดีอย่างเดียวนะครับบางคนไม่เคยมารับรู้เรื่องของวงศาสนาเลยไม่เคยไปฟังในเรื่องราวของศาสนาเลยแม้กระทั่งอยู่บ้านทุกวันเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมันง่ายทุกอย่างเลยอย่างที่หัดยะว่า24ชั่วโมงซื้อวิทยุตั้งเปิดเรื่องราวของศาสนาหมดนะเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานได้ซึมซับในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับน่ากลัวมากคือลูกหลานถ้าพ่อแม่ไม่เอาใจใส่นี่เขาจะยุ่งอยู่กับโลกของเขาก็คือดูโทรศัพท์อย่างเดียว24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานศาสนาต้องเหนื่อยแล้วก็วันที่ไปพักก็คือวันที่วิญญาณถูกดึงออกจากร่างวันนั้นเราไปพักในหลุมฝังศพนะครับพี่น้องครับฉะนั้นวัสอัลลอฮัลกอบูลวัลมะซีดมินฟัดลิฮิในช่วงที่เราอยู่กับรอมฎอนนั้นให้ขอต่ออัลลอฮ์ให้ตอบรับและให้เพิ่มความโปรดปรานของพระองค์ให้เราให้มากถ้าเราขอไว้อย่างนี้หลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเราก็ใช้ชีวิตเหมือนกับรอมฎอนเหมือนกับนบีได้บอกไว้ถ้าอุมมะห์ของฉันเนี่ยรู้ว่าในรอมฎอนนั้นมันมีอะไรหลายอย่างที่เป็นเรื่องที่ดีเขาอยากจะให้ปีทั้งปีเป็นรอมฎอนเอาใช่ไหมสิ่งที่ดีๆที่อัลลอฮ์ให้กับเราในรอมฎอนเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับถ้าหากว่าเราใช้เวลากลางวันเนี่ยพักผ่อนบ้างนอนให้อิ่มบ้างหลังจากละหมาดแล้วแล้วก็เอาเวลาในตอนกลางคืนเนี่ยอ่านกุรอานแล้วก็ละหมาดกิยามุนเลนแล้วก็วิเตสเนี่ยเราจะต้องพบกับไลลาตุลกอดัรอย่างแน่นอนก็ในช่วงอามันของเรากลางคืนทุกคืนเนี่ยใช่ไหมครับจงภูมิใจนะฉะนั้นฟาอินนามันอัดรอกะซะฮ์รอรอมฎอนนี่เราพูดกันในช่วงรอมฎอนนะใครมีลักษณะอย่างนี้ใครก็ตามไปทันรอมฎอน
วะมักกะนะฮุลลอฮุมินัลอินติฟาอิบิและอัลลอฮ์นั้นได้ให้เขามั่นคงกับรอมฎอนประโยชน์ในรอมฎอนเขาได้หมดเลยอ่านกุรอานทำความดีกับพี่น้องให้ความสนใจคนยากไร้คนยากจนมีอะไรก็ให้บริจาคซอดาเกาะไปแน่นอนครับพี่น้องฟะกอดอันอัมัลลอฮุอะลัยฮิเนียมะตันอะซีมะแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์ได้ให้เนี่ยมัดกับคนเหล่านี้ซึ่งเป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่สิ่งอะไรในดุนยาจะมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยใครที่ได้รับเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ในรอมฎอนนั่นคือสุดยอดแล้วและก็สิ่งไรที่อัลลอฮ์ให้กับเขาเนี่ยจะมาเท่ากับการที่อัลลอฮ์ให้กับเขาในรอมฎอนไม่ได้เพราะว่าอุลามาท่านนี้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าอัชฮาบุลมาลายีนคนที่มีเป็นร้อยล้านพันล้านวาซาบุลอิมารอตคนที่มีอพาร์ตเมนต์ตึกรามบ้านช่องในเมืองไทยก็มีนะครับในเมืองนอกก็มีวาซาบุลอากอรอตและก็อสังหาริมทรัพย์มากมายก่ายกองวัลลอฮินี่เขาเขียนไว้นะสวยมากขอสาบานต่อละลายะดิลูฮาซัสซะรุไซอุนไม่มีสิ่งไรที่จะมาเทียบกับการให้ของอัลลอฮ์กับบ่าวในรอมฎอนสำหรับบุคคลที่อัลลอฮ์ให้เขาได้รับกับความสำเร็จวะลากานาลายัมลิกุมินัดดุนยาวะลาฟิลซันถึงแม้ว่าคนคนนี้ในดุนยาไม่มีแม้แต่เพียงเฟื้องเดียวไม่มีแม้แต่เพียงบาทเดียวในเมื่อว่าอัลลอฮ์ได้โปรดปรานให้กับเขาในเดือนนี้นั่นคืออัรรอบิฮุเขาได้รับกับผลกำไรที่แท้จริงแล้วกำไรไหนในอาคิเราะห์วะฮุวัตตายูรุฟิลฮากีกีนี่คือผู้ที่ทำการค้าอย่างแท้จริงวะฮุวะกอนียูฟิลฮากีกีนี่คือคนที่รวยอย่างแท้จริงใครคนที่อัลลอฮ์ให้กับเขาในรอมฎอนเพราะนั้นใครจะมีขนาดไหนก็ช่างถ้าไม่ได้หมดไปในเรื่องเหล่านี้แล้วเขาก็เป็นคนที่ขาดทุนและเขาบอกว่าไฟไลซัลกอนี้ไม่ถือว่าเป็นความมั่งมีสีสุขนะอะไรล่ะครับอัลลาซียัมลิกุฮาซิดดุนยาบุคคลซึ่งที่เหมือนกับว่าดุนยาเนี่ยเป็นของเขาฟะอินนะฮูอิซาซัยยะอัลอาคิเราะห์แท้ที่จริงในเมื่อเขาเพิกเฉยต่ออาคิเราะห์ฟะอินนะฮูฟากีรุนคอซิรัตดุนยาวันอาคิเราะห์แน่นอนเขาเป็นคนที่ยากจนที่สุดคือขาดทุนทั้งดุนยาและก็ขาดทุนทั้งอาคิเราะห์ในเมื่อว่าโอกาสทองอยู่กับเขาเขาไม่เคยหยิบยื่นไม่เคยให้การช่วยเหลือนะครับใครเลยฉะนั้นไลซัตลิอะฮาดินอัดดุนยาดุนยาไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับมู่มามัรรุนวะมะบรุนดุนยาทางผ่านและเราก็เดินข้ามมันไปไลซัตลิอะฮะดินไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งวะอินนามาฮิยามิสรุตตอรีกุลลซียะมุรุอะลัยฮินนาสกุลลุฮุมเฉพาะดุนยานั้นเหมือนกับทางที่มนุษย์นั้นได้เดินผ่านไปทุกคนเลยผ่านมันไปผ่านมันไปผ่านมันไปสุดท้ายที่เขามีมากมายก่ายกองเขาก็ทิ้งไว้ให้กับคนอื่นนั่นไงพี่น้องเอาจริงมั้ยในดุนยาในอาคิเราะห์เนี่ยในดุนยาเนี่ยเรามีเราทำเรามีเราช่วยก็ติดตัวไปสำหรับเขาแต่ถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราตนีไม่เคยหยิบยื่นไม่เคยให้การช่วยเหลือสังคมที่ทำงานศาสนาเลยเนี่ยท่านทิ้งไว้เนี่ยแล้วเรามีความมั่นใจไหมว่าลูกหลานเราที่มีเนี่ยเขาจะทำให้เราในขณะที่เราไปรอเขาอยู่ในหลุมฝังศพนี่คือรอมฎอนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวะลิกุลลิอุมมะติลอายันทุกประชาชาติมีวาระการจบชีวิตทุกประชาชาติมีวาระการจบชีวิตฉะนั้นในเมื่อว่าฟะอิซายาอาญาลูฮุมในเมื่ออายันหรือวาระการจบชีวิตได้มาถึงเขาลายัสตะกิรูนะซาอะตวะลายัสตักดิมูนจะให้จบชีวิตก่อนสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้จะให้ล่าไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับทำล่ะถึงแม้ว่าไม่มีแม้แต่เพียงเฟื้องเดียว
คำพูดที่ดีคือซอดาเกาะคำพูดที่ดีคือซอดาเกาะพี่น้องครับคำพูดของท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านพูดไว้น่าฟังมากนะพี่น้องดูนะเขาบอกว่าฟะฮายะตุลอับดิอิลัสซุอาลิฮะซิลฮิดายะห์ดอรูรียะตุนฉะนั้นความต้องการของบ่าวเนี่ยในการที่จะขอทางนำนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างสุดยอดในความผาสุกทางรอดพ้นและชัยชนะถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อยู่ในสภาพที่ยืนอยู่บนทางนำของอัลลอฮ์แล้วของรอซูลแล้วนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงในวันที่เรากลับไปสู่อาคิเราะห์ถึงแม้ว่าวันที่เราตายอาจจะตายคนเดียวอาจจะตายหลายคนนะครับอาจจะคนอื่นมานั่งดูเราในขณะที่วิญญาณออกจากร่างจะจบชีวิตอย่างไรก็ตามที่แน่ๆคือพี่น้องครับเราได้รับความสุขในหลุมฝังศพอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นบิคิลาเฟนบิคิลาฟิฮายาติฮีอิลาริสกิวันนัสแตกต่างกับความต้องการในเรื่องริสกีและการช่วยเหลือทำไมล่ะครับฟะอินนัลลอฮะยัรซุกูฮูอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ประทานริสกีฟะอิซังกอตออาริสกูฮูมาตะเมื่อริสกีหมดตายวันเมาตุลาบุดะฉะนั้นความตายนั้นเป็นเรื่องจำเป็นกับสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามฉะนั้นฟะอิซากานะมินอลินฮุดาบิฮีกานะซาอิดันกับละเมาติวะบะดะฮูถ้าเขาเป็นบุคคลที่ยืนอยู่บนสัจธรรมคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลนั่นคือความผาสุกก่อนที่จะตายและหลังตายถ้าเราผมถามว่าการแสวงหาริสกีกับการแสวงหาทางนำนี่อะไรสำคัญกว่านี่คำถามวันนี้การแสวงหาทางนำสำคัญกว่าพอริสกีใครให้อัลลอฮ์ให้เมื่อหมดริสกีจบชีวิตพอเราเข้าใจอย่างนี้เวลาดุนยามายุ่งเราไม่ได้เลยวันนี้มีที่ไหนพรุ่งนี้มีที่ไหนถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นเรามาพิจารณาว่าทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาฟาติฮะไปอ่านให้กับตอนละหมาดมัยยัดเราเคยคิดไหมธรรมดาเนี่ยมัยยัดกับฟาติฮะคนที่ตายไปแล้วนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะยะนะแต่ทำไมนบีเอาไปอ่านในรอกอัตแรกของละหมาดมัยยัดถ้าเราพิจารณาล่ะเราก็ดูสินั่นแหละต้องการให้เบาของพระองค์นั้นจมปักอยู่กับเรื่องซิรอตอนมุสตะกีมให้กับเราอย่างเดียวนะมัยยัดไม่เกี่ยวนะในฟาติฮะเนี่ยทีนี้พอเราพิจารณาเราตึกตองโอ้โหเรื่องการแสวงหาทางนำมันยิ่งใหญ่กว่าการแสวงหาริซกีหลายร้อยหลายพันเท่าเพราะฉะนั้นริซกีอัลลอฮ์เป็นผู้หยิบยื่นถ้าเราได้มาจากความขยันของเราเนี่ยคนในดุนยาไม่มีคนจนนั้นเราต้องตีโจทย์ให้แตกเวลาเราฟังศาสนาอิฮดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมขอพระองค์จงชี้ทางนำซึ่งเป็นทางนำที่ถูกต้องให้กับฉันด้วยนบีจึงไปอ่านในฟาติฮะเรามาดูดุอานบีใครจำได้ไหมครับผมเคยอ่านไปแล้วนะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกัลฮูดาวัตตุกอวันอาฟาบวันกีนาเอารวยมาไว้ประการสุดท้ายถ้ารวยก่อนไม่ได้รับทางนำล่ะสตางค์ขอแล้วก็หมดไปกับเรื่องไร้สาระฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกคนกาเฟรไงวะกานะอัมรุฮูฟุรุตอเรื่องราวของคนละนี้ไร้สาระหมดเลยไร้สาระหมดเลยนะอัลลอฮุมะอินนีอัสอลุกันฮุดาโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันนี่อยู่บนทางนำและนบีไม่ได้อยู่บนทางนำหรือและนบียังขอนะและเรายังไงอ่ะนี่คือเรื่องสำคัญและไปอ่านในสุญูดได้มาดูอาต้นนี้ได้เลยเพราะไม่ใช่กุรอานอัลลอฮุมะอินนีอัสอลุกันฮุดาวัตตุกอวันอาฟาบวันกินาดูนบีขอนะหนึ่งขอทางนำสองให้เป็นเบาที่ยำเกงและนบีไม่เกงอัลลอฮ์เหรอสุดสุดครับละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมเราซอบ้าก็ถามว่าโอ้รอซูลภรรยาก็ถามว่าโอ้รอซูลอัลลอฮ์น่ะปกปักรักษาท่านไม่ให้มีความผิดอะไรเลย
ทำไมท่านต้องละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านบวมรู้ไหมนบีตอบยังไงอัฟลาอากูนะอับดันสุกูรอจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนนั้นหรือเมื่อนบีได้ทำละหมาดทำอิบาดะห์จนกระทั่งเท้าบวมและเราล่ะพี่น้องฉะนั้นอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกันฮุดาวัตตุกอวัลอัฟาบขอเป็นบุคคลซึ่งที่ให้อภัยและก็สุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้วัลกีนะเอาเรื่องของความร่ำรวยมาไว้ประการสุดท้ายถ้าเอาความร่ำรวยเอาไว้แรกของฉันอย่างเดียวใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินของฉันเพราะเราไม่เข้าใจศาสนานะไม่ได้อยู่บนทางนำฉะนั้นอันตรายมากเราไปอ่านในสุญูดครับบ่าวที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ที่สุดตอนไหนครับตอนสุญูดเอาศีรษะก้มกราบแทบเท้าพระองค์อัลลอฮ์ตอนนั้นนะให้ขอกับอัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ขอไปเถอะพี่น้องถึงแม้ว่าเราไม่มีทรัพย์เลยแต่ใจเราสบายใช่ไหมครับใจเราสบายคนที่ร่ำรวยมากมายก่ายกองแต่เขาไม่บริจาคในอิสลามบอกคนเหล่านี้ไม่มีความสุขเพราะนบีบอกไว้แล้วนะบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเขาหุบเหวหนึ่งเป็นทองเขาอยากจะได้อีกหุบเหวหนึ่งและวันที่เขาพอคือวันไหนครับวันที่แผ่นดินกบหน้าวันตายวันนั้นเขาพอแล้วแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเราไม่แบ่งเวลาไปฟังศาสนาเนี่ยจบเลยครับพี่น้องจบเลยนะทำอะไรไม่ถูกเลยแต่เก่งหมดในเรื่องราวของดุนยาอย่างนี้อันตรายมากๆฉะนั้นพี่น้องครับไฟอิซากานามินอาลิตฮูดาบิฮีในเมื่อว่าคนคนนั้นเป็นบุคคลที่ยืนอยู่บนสัจธรรมกานาซาอีดันกับลันเมานั่นคือความสุขของเขาก่อนตายและก็หลังตายวากานันเมาตุมูซิลันอิลัสซาดะตินอบดียะดังนั้นความตายของคนเหล่านี้ทำให้เขาได้มาซึ่งความผาสุกตลอดไปในวันอาคิเราะห์วันนั้นตายไหมครับน่ากลัวนะขนาดเราอยู่ดุนยาเนี่ยรู้ว่าตายล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหบางครั้งเราเพลินกับดุนยาไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์แสดงว่าคนที่ไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์เวลาเรามานั่งตรงเนี้ยพี่น้องว่าน่าสงสารเขาไหมน่าสงสารเขาไหมงก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 กับเรื่องของดุนยาแต่ไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสามารถจะชวนเขาจะบอกเขาจะเตือนเขาให้มาได้นั่นคือสุดยอดสงสารนะคนเหล่านี้นะคนที่อัลลอฮ์ให้เขาได้รับกับความร่ำรวยแล้วก็เขาไม่ได้เห็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับวะกะซาลิกันอันนัสรุเช่นเดียวกันการช่วยเหลือนะอันนัสรุคือการช่วยเหลือเนี่ยอิซากูดิรอเมื่อเขาได้ถูกกำหนดไว้อันนะฮูกอลาบะฮัตตากุติละฟะอินนะฮูยะมูตุซะฮีดันที่จะทำที่จะนำไปสู่ความสุขชัยชนะทางรอดพ้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะถูกฆ่าตายแต่การตายของเขากลายเป็นสาเหตุกลายเป็นสาเหตุเพราะเขาถูกกำหนดอย่างนี้ดังนั้นวากานัลกอตลุมินตามาบินเนียมัตฉะนั้นการตายของเขาก็คือสรุปว่าเนียมัตของเขาสมบูรณ์แล้วนี่คือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้รับกับความสำเร็จเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอิบาดัลลอฮ์โอบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยตะฟักกะรูปีซุรอติมรูรินลายาลีวัลอายามให้เราและท่านทั้งหลายเนี่ยจงพิจารณาในความเร็วรวดเร็วของคืนรวดเร็วของวันเอ้าแป๊บเดียวอาทิตย์นึงละแป๊บเดียวเดือนนึงละเอาจริงไหมพี่น้องทีนี้แต่ละวันเนี่ยคนที่ฉลาดก็คือวันนี้เราได้อะไรบ้างในบัญชีของเราที่เป็นความดีวันนี้เราได้อะไรบ้างก่อนที่มักริบอาซาดซูรี่จะมาถึงเราฉะนั้นอันนะฮาตั้งกุสุบิมูรูริฮาอะมารอกุมแล้วก็อายุของเราก็ผ่านไปแล้วนะครับวะตุตวาบิฮาซอฮาอิฟูอามาลิกุมแล้วก็สิ่งที่รอมฎอนหยิบยื่นให้กับเราเนี่ยในหน้าบันทึกของเราเนี่ยอามันของเรามีอะไรบ้างในช่วงของรอมฎอน
ฟาบาดิรูบิตเตาบะจงรีบในการเตาบะต่ออัลลอฮ์จงรีบในการเตาบะต่ออัลลอฮ์วันอามาลิซอลิฮัตและอามันที่ซอลิฮ์ทำไมล่ะครับกบลังกิดออินฟุรสติซานิฮะก่อนที่โอกาสทองมันจะหมดจากเราไปพี่น้องครับผมไปเข้าโรงพยาบาลก่อนรอมฎอนเนี่ยที่บอกว่าลงไปในเฟซว่าไม่สบายหมอห้ามบวชเขาบอกไงรู้ไหมเขาบอกลุงต้องรู้นะคนทุกวันนี้อยู่ได้เพราะยาแม้ถ้าเป็นหมออิสลามจะโดนแล้วนี่หมอกาเฟตนี่ไงคนกาเฟตน่าสงสารนะน่าสงสารจริงๆก็ดูสิเขาสนุกสนานอะไรกันบ้างเห็นไหมเห็นภาพนี่แหละมันสอนให้เราได้เห็นไงคนเหล่านี้อัลลอฮฺอักบัตยาเอ้ยเราเห็นแล้วก็เราบางครั้งเราดูไม่ได้ไงฆ่ากันยิงกันอะไรต่างๆนานาแล้วก็ที่ภูเก็ตนะรู้ไหมน้ำถังละเท่าไหร่ถังละ1,200ฮัจญะน้ำสงการถังละ1,200มีน้ำแข็งใส่ไปด้วยสลามอัลลอฮฺมะตุลลอฮฺบารักาตุและเมื่อเราได้เห็นคนเหล่านี้นะพี่น้องครับเราภูมิใจไหมที่เรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์เราภูมิใจสุดๆที่เราได้มาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์เพราะมีตัวอย่างให้เราได้เห็นในปัจจุบันนี้ฉะนั้นพี่น้องครับอิบาดัลลอฮ์โอ้บ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยกุนตุมบิลอัมซิกอรีบพวกท่านทั้งหลายนั้นเมื่อวานเนี่ยใกล้นิดเดียวตัสตักบิลูนะซะรอมฎอนอันมุบารอกท่านทั้งหลายหันหน้ามาตอบรับเดือนอันมีเกียรติวันเยามะยูวัดดิอูนะฮูวันนี้เขาลาไปแล้วเขาผ่านไปแล้วมุรตะฮิลันอังกุมบิมาอัลดะตุมูฮูซาฮิดันอะไลกุมบิมาอะลิมตุมูฮูแล้วก็ได้ล่ำลาจากเราไปแล้วก็เราได้สะสมอะไรไว้ที่จะยืนยันให้กับท่านในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติฟาฮานีอัลลิมันกานาซาฮิดัลละหูอินดัลลอฮิบินเคิร์ฉะนั้นจงแสดงความยินดีด้วยกับที่เราได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีซาฟิอัลละหูบิดุคูลินยันนะวัลอิตกิมินันนารให้การช่วยเหลือเราที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และถูกปลดปล่อยออกจากขุมนรกจงภูมิใจกับรอมฎอนที่ผ่านเราไปเวลานี้หัวใจของเราก็เหมือนกับอยู่ในรอมฎอนวันนั้นวันอะไรนะวันที่เราละหมาดวันพุธใช่มั้ยวันพุธวันพฤหัสผมก็บวชสวรรค์โอ้โหมันจะเป็นลมพี่น้องบวชเกือบแตกนะนี่เดี๋ยววันนี้ก็ไปค้างที่นัดมีห้องแอร์ก็คงจะถือศีลอดได้ต้องระวังหน่อยนะต้องระวังหน่อยเพราะว่าในช่วงที่เรากินโซโฮตเนี่ยกินน้ำเยอะๆกินให้มากที่สุดเลยอิสลามจะไม่เป็นนะแต่ผมได้บวชครบ30วันทั้งที่ป่วยนี่คือเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานไงเมื่ออัลลอฮ์บอกแล้วไม่ต้องสงสัยในหัวใจเลยอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมว่าอันตะซูมูคอยรุลละกุมการที่เจ้าถือศีลอดนั่นเป็นความดีสำหรับเจ้าต้องทำอัลลอฮ์ไม่ความดีอย่างไรไม่ต้องเลยเมื่อพระเจ้าบอกอย่างนี้ทำเถิดครับทำเสร็จครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักษาเรานะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวะไวลุลลิมันกานะซาฮิดันอะลัยฮิบิซูอิซนีอิฮิแล้วก็เขาก็บอกว่าความหายนะนั้นเกิดขึ้นกับคนที่ยืนยันในสิ่งที่เป็นความไม่ดีไม่งามในรอมฎอนซากิยันอิลารบบิฮิมินตัฟรีติฟีฮิวะตัสนีอิฮิเป็นการชี้ให้เห็นนะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่ใช้ชีวิตในดุนยาอย่างเลอะเลอะในช่วงของรอมฎอนฟะวัดดิอูซะรอมฎอนวันกิยามิคอยนินคิตามและจงรำลึกถึงรอมฎอนและการที่เราได้ยืนหยัดในการปฏิบัติในการทำความดีจนกระทั่งจบเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ฟะอินนันอะมาลบินคอวาติมผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตขึ้นอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตทำไมล่ะครับ
ถามว่าต้นชีวิตเนี่ยใครไม่เลอะเลอะทุกคนแหละครับใช้ชีวิตมาอย่างเลอะเลอะเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ดึงกิเลสชั่วๆออกจากตัวแต่สำหรับรอซูลและนบีนั้นถูกดึงกิเลสเหล่านี้ออกหมดเลยเพราะฉะนั้นนบีถึงบอกผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนบั้นปลายชีวิตไม่ฉะนั้นแล้วแล้วก็คนที่ฆ่าคนมาร้อยศพจะได้สวรรค์ไหมให้เราคิดไงคนที่ฆ่าคนมาร้อยศพจะได้สวรรค์ไหมหมดสิทธิ์แต่อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์หญิงโสเภณีอาชีพเป็นโสภีนีเอาน้ำให้สุนัขกินจนอิ่มได้สวรรค์ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราจะสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ได้คนที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์น่ะอันตรายมากที่ผมเคยพูดกับพี่น้องไว้ว่าอัลเราะห์มานเนี่ยความเมตตาของอัลลอฮ์น่ะนะมีอยู่ในกุรอานน่ะ57ที่อ้าวอะไรบ้างล่ะเอาง่ายๆเลยคนที่เนรคุณอัลลอฮ์คนที่เป็นคนกาฟิรินเนี่ยอัลลอฮ์น่าจะให้ริสกีมันไม่ในดุนยาใช่ไหมเอ้ายิ่งรวยมากมีเงินทองมีที่ดินบางครั้งก็มีเครื่องบินส่วนตัวเยอะแยะเนรคุณทั้งนั้นเลยเอาไปเลยอัลลอฮ์เหมือนกับว่าเอาไปเลยเชิญเอาไปเลยแต่เป็นการให้อย่างโกรธไม่ได้ให้อย่างรักมีหนำซ้ำคนที่เป็นมุสลิมและคนที่เป็นมุมินเนี่ยทั้งละหมาดซะกาตก็จ่ายติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติแต่มันโดนบาลาบ่อยๆเดี๋ยวบาลาเดี๋ยวบาลาเดี๋ยวบาลาแต่ถ้าคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาแล้วเนี่ยดุนยามันอยู่ยากเพราะอะไรคนเนรคุณอัลลอฮ์ก็ให้คนไม่เคยเอาหน้าผากสุญูดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้คนต้องการที่จะทำลายล้างอิสลามอัลลอฮ์ก็ให้แต่ถ้าเราเข้าใจศาสนาเราก็จะตีโจทย์ออกว่าไงเอาไหมล่ะจะให้อัลลอฮ์ให้เราเหมือนกับให้กับกาเฟตเอาไหมเพราะว่ากาเฟตเนี่ยเขาไม่มีส่วนในอาคีรอแล้วอัลลอฮ์บอกว่าเองเอาไปหมดแล้วไม่ใช่หรือความสุขในดุนยานี้นะเองเอาไปหมดแล้วเพราะนั้นในวันนี้ก็เอาการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีคำว่าซอบาตหลายสิบที่นะอดทนอดทนแล้วก็อดทนนิ่งปรับทุกข์กับอัลลอฮ์แล้วก็รางวัลของความอดทนเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกกับนบีไว้ว่ายังไงว่าบัสซิริซอบิรีนจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนอิซาอัสซอบะตุมบุซีบะตุนเมื่อภัยบาลาได้มาประสบกับเขากอลูอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนเหล่านั้นกล่าวว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์รางวัลไม่บอกเมื่อไม่บอกแล้วมันต้องยิ่งใหญ่กว่าที่อัลลอฮ์ได้ให้เราเห็นละหมาดญะมาอะห์ได้เท่าไรละหมาดคนเดียวได้เท่าไรติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติได้เท่าไรทำดีกับพี่น้องได้เท่าไรทำดีกับพ่อแม่ได้เท่าไรบอกหมดเลยแต่อย่างเดียวไม่บอกคือบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ท่านนบีบอกเองอะนะบ้านฉันเนี่ยบางครั้งสองเดือนติดกันเลยควันไฟไม่ได้ขึ้นจากเตาถามว่านบีกินอะไรและเป็นคนที่อัลลอฮ์รักสุดๆเวลาโดนบาลาเนี่ยเอาอันนี้ไปไว้ในหัวใจเอาอันนี้ไปไว้ในหัวใจเพราะอะไรครับกินน้ำกับอินพะลัมสองเดือนติดกันควันไฟไม่ได้ขึ้นจากเตาของเรานี่ไม่รู้จะกินอะไรมันเยอะน่ะใช่เปล่านั่นแหละเวลาเกิดวิกฤตเพราะการสอบน่ะไม่ใช่ว่าเป็นการสอบให้จนอย่างเดียวนะสอบให้รวยก็มีนะก็เยอะแยะมากมายก่ายกองคนที่อัลลอฮ์สอบให้เขารวยแต่เขาใช้ทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้มาไม่เป็นที่เคยบอกไปใช่ไหมเพราะในรอมฎอนเราไม่ได้มาเจอกัน1ดีนาร์แซง 100,000 แซงหน้าไปเลยมี 100,000 บริจาค500คนนี้มี2ดีนาร์บริจาคไปครึ่งหนึ่งดีนาร์เพราะการบริจาค
นั้นน่ะ1ดีนาร์นบีบอกว่าเหมือนกับอูฐเนี่ยมันคลอดลูกออกมาและมันก็ดูแลลูกมันจนเป็นหนุ่มเป็นสาวสามารถทำกุรบานได้และอัลลอฮ์จะเอา1ดีนาร์น่ะนะครับให้กับเบาในวันอาคิเราะห์ใหญ่เท่ากับภูเขาแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับพี่น้องถ้าเราไม่บริจาคในรอมฎอนหนูน่ากลัวมากพี่น้องน่ากลัวมากทำไมอ่ะเอาพี่น้องดูสิลักษณะมุตตะกีนเนี่ยมี4ใครเอาไปใช้ตายเอาสวรรค์ไปเราจะต้องพูดกันบริจาคเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องอย่าตำหนิช่องอื่นที่เป็นเรื่องไร้สาระนี่กี่ร้อยช่องใช่ไหมเรามีเราช่วยไปอินสกัตตุมละอาดีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราก็จะเพิ่มให้กับเจ้าบางครั้งไอ้สิ่งที่เราเคยขอกับอัลลอฮ์มาไม่เคยได้เลยเราก็เฝ้าบริจาค20บาทบ้าง30บาทบ้างหรือว่าเอ้าเหลืออีก50บาทเขาจะปิดเขาจะโทรมาแบบนี้ใช่ไหมในทีวีปิดไปเลยบางครั้งเราขอกับอัลลอฮ์มาเป็น10ปีเอาไปเลยอัลลอฮ์บอกนั่งอินสกัตตุมละอาดีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มให้ไม่จำเป็นว่าบริจาคแสนหนึ่งอัลลอฮ์เอามาให้สองแสนไม่จำเป็นเลยบางครั้งเราได้ดีกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามาเป็นเงินถามว่าในบ้านมีอิสลามในการดำเนินชีวิตร้อยล้านแรกไหมครับบ้านมีอิสลามในการดำเนินชีวิตร้อยล้านแรกไหมครับลูกต่ออัตต่อลอลูกต่ออัตต่อรอซูลลูกต่ออัตต่อพ่อแม่ยิ่งกว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านใช้คำพูดที่ละเมียดละไมกับคนที่เป็นพ่อแม่แล้วก็ไม่ต้องเรียกลูกละหมาดลูกขึ้นเองทั้งหมดเนี่ยท่านมีเงินพันล้านท่านยังไม่แลกเลยนี่คืออิสลามของอัลลอฮ์คนบางคนน่ะนะรวยและเนรคุณจนแล้วต่ออัตเอาหะยาว่ามีไหมเออก็นบีพูดเอาไว้อุลามาพูดไว้บางคนรวยจนเนรคุณเวลารวยและต่ออัตก็สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราต้องยอมรับฉะนั้นคนที่จะเป็นบ่าวที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์ได้ต้องเป็นบุคคลซึ่งที่ฟังศาสนาและเก็บเอาไปคิดเก็บไปพิจารณาเก็บเอาไปติดตองและมันจะทำให้หัวใจของเราอ่อนโยนกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลท่านนบีบอกว่าตะอัรอบอิลัลลอฮ์ฟิรอคอให้ท่านรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่ร่างกายสมบูรณ์สุขภาพดีมีเงินทองมากมายไก่กองให้รู้จักอัลลอฮ์ในช่วงนั้นพอรู้จักอัลลอฮ์อย่างนี้ยะริฟกะฟิสิดะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตยกมือขอดุอาอ๋อเสียงนี้จำได้เวลาฉันให้เขารวยเขาไม่เคยลืมฉันเลยนั่นแหละเวลาท่านตกอับในชีวิตขอใครครับเอาง่ายๆคนเราเนี่ยอีตอนอยู่ที่กว้างๆเนี่ยไม่คิดถึงอัลลอฮ์หรอกแต่วันใดที่เข้าคุกนะคิดถึงอัลลอฮ์ทันทีเอาพี่น้องว่าจริงไหมนั่นแหละครับพี่น้องเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรให้เราอยู่นอกเรือนจำนี่เหมือนกับเราอยู่ในเรือนจำคิดถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อคิดถึงอัลลอฮ์อยู่อย่างนี้ใครรู้บ้างว่าจะจบชีวิตอย่างไรมนุษย์ไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยว่าอัลลอฮ์กำหนดอะไรไว้ถ้าเราอยู่ในสภาพที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลพี่น้องครับตัวนี้ตัวสำคัญมากที่บอกว่าท่านกล่าวติดลิ้นท่านจะกล่าวอีตอนจะตายได้เพราะคนเราเนี่ยพี่น้องนะอีตอนที่หมดสติเนี่ยเรื่องของเก็บเรื่องที่เรามองไม่เห็นสวรรค์นรกมาเลกัสรอม่ามาเลกัสราบจะมาหาเราทันทีอีตอนที่ท่านหมดสติไปอ่ะเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นกับอิหม่ามอามัดอิหม่ามอามัดเนี่ยนะถ้าหากว่าอัลลอฮ์และรอซูลไม่ห้ามเนี่ยเราสามารถจะพูดได้ว่าเป็นชาวสวรรค์เรียนเกือบทั้งชีวิตเรียนเก็บทั้งชีวิตพี่น้องเดินทางไปกลับนะเป็น500โล600โลแต่อีตอนท่านจะตายเนี่ยตอนท่านหมดสติลูกนั่งอยู่ที่ศีรษะพ่ออิหม่ามอามัดก็ตวาดไล่เป็นภาษาอาหรับไปให้ไกลไปให้ไกลไปให้ไกลเวลาท่านหายจากการหมดสติลูกก็ถามว่าพ่อตวาดอะไรอีตอนที่พ่อหมดสติพ่อบอกไงรู้ไหมชัยฏอนมันมานั่งข้างศีรษะฉันมันจะชวนฉันไปและเราล่ะพี่น้องเนี่ยผมพูดแล้วให้พี่น้องคิดว่าคนที่ไม่มาเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเวลาที่ให้กับอัลลอฮ์ไม่มีเลยถ้านานเข้านานเข้าทำไงอัลลอฮ์ปิดเลยปิดตรงนี้เลยและนบีบอกว่าอินนัลลอฮะลายุไกรุมาบีกอมินฮัตตายุไกรุมาฟีอัมฟุซิฮิม
อัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองและอัลลอฮ์จะช่วยวันนี้มาฟังศาสนาหน่อยนะพอฟังแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเสริมเหรอทีนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้ไหมโอ้ไม่มีเวลาไปก่อนเถอะยันตายนะคนเหล่านี้ผัดวันประกันพรุ่งยันตายพอรู้สึกตัวก็ที่เพลงมันว่าสายแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคนที่อัลลอฮ์ไม่รับตาบะคือใครครับคนที่วิญญาณถึงกระเดือกแล้วหมดสิทธิ์แล้วไม่รับตาบะแล้วและไปบริจาค กำนันนั้นเรามั่นใจไหมว่าเราจะรับบริจาคอีตอนวิญญาณเคลื่อนถึงกระเดือกแล้วนะ่ะอันนี้ของคนโน้นอันโน้นของคนนี้คนนี้ของมัสยิดอันนี้ของโรงเรียนอัลลอฮ์จะรับไหม รู้ไหมไม่รับเพราะอะไร รู้ไหมครับว่าไม่รับเพราะอะไรอัลลอฮ์บอกนะลันตานาลุนบิรฮัตตาตุมพิกูนามิมาตุฮิบูนเจ้าจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอดจนกว่าเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่เจ้ารักพอวิญญาณถึงกระเดือกแล้วมีพันล้านก็ไม่รักแล้วคนนู้นไปคนนี้ไปก็อัลลอฮ์บอกเมื่อไม่รักแล้วจะเอาทำไมอ่ะเองยังไม่รักเลยอ่ะเพราะฉะนั้นบริจาคที่ดีที่สุดคือหวังรวยกลัวจนตำนั้นและสุขภาพดีด้วยนั้นอัลลอฮ์รับเต็มๆนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ ต่อมาพี่น้องครับ فمن كان محسنا في شهره فله إتمام ใครก็ตามนะเป็นคนที่ปฏิบัติดีในช่วงรอมฎอน فله إتمام จำเป็นเหลือเกินเขาจะต้องได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงรอมฎอนอยู่กับเขาและในเมื่อเขาได้อย่างสมบูรณ์และรอรับเป็นไปได้ไหมหลังจบรอมฎอนไปแล้วเราจะไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาเพราะสังเกตง่ายเลยบุคคลที่ผลงานของเขาจะถูกรับหรือไม่สังเกตหลังจรมฎอนจากไปแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับเขาอยู่ในรอมฎอนนั่นแหละเป็นภาพฉายให้เห็นว่ารอมฎอนอัลลอฮ์รับไปแล้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกต่อมาฟะมังกานะมุซีอันฟาไลบิตตะบะวันอามะลิศอลิฮ์ใครก็ตามในรอมฎอนอยู่กับเขาไม่เคยสนใจไม่เคยรับรู้อะไรเลยวาญิบจะต้องเตาบาตัวและปฏิบัติอามันที่ซอและฟีมาบากียะละฮูมินอายามจากวันต่างๆที่ยังเหลืออยู่สำหรับเขาเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพี่น้องต้องจำลักษณะของอัลลอฮ์ไว้อินนาฮูฮุวัลกอฟูรุรฮีมนี่คุณลักษณะของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่อภัยเสมอและเมตตาเสมอฉะนั้นเราจะผิดมาขนาดไหนก็ช่างถ้าหันหน้าเข้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ตอบรับเต็มๆนะครับพี่น้องผมไม่ได้หยิบหนังสือมาผมอ่านผมยังสะดุ้งนะกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์จะรับเตาบะมี6ประการผมอ่านผมสะดุ้งเลยเพราะเรารู้กันแค่ 3-4 ใช่ไหมแต่และนั้นมี6ประการและเราเถียงเขาไม่ได้เลยอินชาอัลลอฮ์ในเดือนหน้าจะเอาเรื่องราวเหล่านี้มากฎที่อัลลอฮ์จะรับเตาบะมี6ประการฉะนั้นพี่น้องครับฟารุบบะมาลายาอูดูอะลัยฮิรอมฎอนบาดะฮาซันอัมบางทีเราก็ไม่มีโอกาสในการที่จะพบกับรอมฎอนแล้วหลังจากปีนี้ฟักติมูฮูบิเคร์ให้เราจบชีวิตด้วยกับความดีวัสตามิรูอะลามาวาซิลตินอามาลิซอลิฮะแล้วก็ให้เรานั้นเป็นคนที่วัสตามิรูคงอยู่สม่ำเสมอในการที่จะปฏิบัติอามันที่ซอและซึ่งพวกท่านได้ปฏิบัติหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเพราะเอารอมฎอนเนี่ยเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการที่เราจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีฟะอินนะร็อบบัสซูฮูรวาฮิดุนเพราะพระเจ้าของเดือนต่างๆนี่มีองค์เดียวคืออัลลอฮ์วะฮูวะมุตัลลิอุนอะลัยกุมวะซาฮิดุนเขาเป็นผู้ที่มองเห็นและรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เราปฏิบัติวะกอดอามะรอกุมบิตออติฮิมุดาอัลฮายาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ใช้ให้เราและท่านทั้งหลายปฏิบัติทั้งยังมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ฟะมังกานะยะบุดุซะห์รอมฎอนใครที่เคารพภักดีในเดือนรอมฎอนฟะอินนะซะห์รอมฎอนกอดินกอดอวะฟาตะแท้ที่จริงรอมฎอนนั้นจบไปแล้วและก็หลุดลอยจากเราไปแล้ววะมังกานะยะบุดุลลอฮ์ใครก็ตามที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ฟะอินนัลลอฮ์ฮัยยุลลายะมูตอัลลอฮ์
ป็นและไม่มีวันตายฉะนั้นฟัสตะมิรรออะลาอิบาดีฮีฟิยามีนเอากอดให้ท่านทั้งหลายจงทำเป็นสม่ำเสมอในการทำอิบาดะห์ในทุกๆเวลาในทุกๆสถานการณ์เพราะอิบาดะห์มีหลายอย่างอิบาดะห์ทางด้านตาอิบาดะห์ทางด้านหูอิบาดะห์ทางด้านลิ้นอิบาดะห์ทางด้านลิ้นที่ใหญ่ที่สุดคือดุอาดุอาที่บอกไว้แล้วและถ้าเราไม่สังเกตก็จะไม่เห็นคุณค่าอะไรหรอกที่ผมบอกตั้งแต่ต้นๆ2ประการแรกใช่มั้ยอัลเลาะห์ยินดีกับเบาเมื่ออัลเลาะห์ยินดีแล้วเนี่ยขออะไรอ่ะขออะไรกับอัลเลาะห์เมื่ออัลเลาะห์ยินดีแล้วอ่านง่ายๆซะฮาดะตุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อ่านคำเนี้ยอ่านทั้งวันมือเท้าให้มันทำงานดุนยาไปแต่ลิ้นหัวใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันอิสติกฟารอัลลอฮ์ยินดีเพราะนั้นอัลลอฮ์ยินดีก็เหมือนเหล่าซอฮาบะห์เหล่าซอฮาบะห์ลงท้ายคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์ยินดีกับพวกเขาเหล่านั้นและพวกเขานั้นยินดีกับอัลลอฮ์เมื่อเบาเป็นอย่างนี้แล้วขออะไรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้อีก2ประการหลังคือขอเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอคือขอสวรรค์จากอัลลอฮ์และก็ขอคุ้มครองให้พ้นจากนรกของพระองค์อันนี้พี่น้องอย่าลืมนะผมเน้นกับลูกกับหลานมากเน้นมากๆเลยเอ้าถ้าหากว่าเราไม่ให้ความสนใจกับเขาเวลานี้น่ะถ้าเขามีช่วงเวลาว่างเขาหยิบโทรศัพท์ทันทีและเวลาเกิดวิกฤตในดุนยาพี่น้องรู้ข่าวไหมครับผมคนดูข่าวเมื่อเช้านี่ดูตอนตีสามละหมาดเรียบร้อยก็นั่งดูข่าวอิหร่านจะถล่มยิวไม่กี่วันข้างหน้านี้อเมริกาบอกเราขอยืนอยู่กับอิสราเอลศัตรูของอัลลอฮ์รบกันเข้าใจไหมเนี่ยศัตรูของอัลลอฮ์รบกันมันต้องเปี้ยเพียแรงไปข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าพี่น้องอย่าลืมนะซีอาเนี่ยอันตรายมากๆอันตรายมากๆผมมีบทความเยอะเรื่องของซีอาแล้วก็เป็นยังไงล่ะครับเป็นอิหม่ามที่ศูนย์กลางเมื่อวันศุกร์น่ากลัวไหมครับน่ากลัวไหมถ้าเราไม่มีพื้นฐานเรื่องศาสนาเนี่ยอัลลอฮุอักบัรยังไม่เจ็บปวดรวดราวอีเหรอที่เขาบอกว่าอาอิชะเป็นหญิงแพทย์สยาของรอซูลนี่ไงพี่น้องพอผมพูดตรงนี้เนี่ยพี่น้องมองไปตรงไหนมองไปตรงที่คนไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยจะเหลือไหมนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเอ้าถ้าถามพี่น้องว่าที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ทำอิบาดะห์เพื่ออะไรครับเพื่อจะทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้เลยล่ะก็เป็นทำอิบาดะห์เป็นประเพณีไปอ๋อประเพณีเขาละหมาดไปเถอะประเพณีเขาบวชไปก็แล้วกันจบไม่ตรงนี้แต่ทำไมเราเก่งเรื่องดุนยาเก่งทุกเรื่องทำไมเรื่องศาสนาเราไม่มีเวลาให้ถามตัวเองครับให้ถามตัวเองว่าทำไมเราไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ก็ผมพูดเสมอว่ามันตะกอรบะอิลัยยะซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาศอกใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกอัลลอฮ์มาวาใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งแต่เราไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์นี่เจ๊งเลยนะเจ๊งเลยนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับทำอิบาดะห์แบบไม่รู้อัลลอฮ์รับไหมพี่น้องครับเขาจะคุยกับผมอยู่บ่อยครั้งเพราะรายการผมมีอยู่รายการหนึ่งช่วงทุกวันเสาร์ตั้งแต่8โมงถึง9โมงทวนกระแสเขาบอกว่ามีมัสยิดหนึ่งทางใต้นี่แหละผมไม่บอกว่าที่ไหนเมื่อมีการตายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยห้ามดับไฟในตอนกลางคืน40วันเพราะมายัดมาแล้วจะเข้าบ้านไม่ถูกอย่างนี้ยังมีการเชื่อถือกันอยู่เนี่ยจบไหมพี่น้องสังคมจบไหมอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนฉะนั้นเรามาศึกษามาเรียนรู้เก็บไปครับวันเสาร์มีที่อนุรักษ์วันอาทิตย์มีที่นี่วันอื่นมีก็ไปอย่างน้อยเราได้จุดละหัวข้อเราภูมิใจแล้วจุดละหัวข้อเราภูมิใจแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดไปถึงลูกหลานของเราเนี่ยหลังจากเราทิ้งเขาไปแล้วเนี่ยและเขาไม่สนใจเรื่องศาสนาเพราะในคำสอนของอัลลอฮ์นี่ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกใครครับอัลลอฮ์เรียกคนที่อีหม่านแล้วกูอัมฟุสกุมจงรักษาตัวเจ้านะวะอะห์ลีกุมนารอและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรก
ขึ้นอยู่กับใครครับพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเพราะการให้กับลูกยังเยาว์วัยเนี่ย4ขวบ5ขวบเริ่มให้อิสลามกับเขาแล้วเอาพฤติกรรมของพ่อแม่ดีมันเหมือนกับเราแกะสลักไว้ในหินให้กับเขาเล็กๆถ้าไม่โดนบาลาจนกระทั่งแผ่นดินไหวเนี่ยสิ่งนี้จะฝังอยู่ในหัวใจของเขาอยู่ตลอดเวลาที่ผมเคยพูดเราสอนคนไม่สูบบุหรี่สอนคนไม่ให้ทำโน่นทำนี่แต่เราเผลอตัวไปทำนั่นน่ะลูกเอาตรงนั้นสอนมันร้อยคำนั้นไม่เอาหรอกแต่เราเผลอไปปฏิบัติแสดงว่าการปฏิบัติให้กับลูกหลานได้เห็นในบ้านเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพี่น้องเราให้อะไรกับเขาทุกวันนี้ต้องการไหมครับผมถามว่าลูกน่ะเรารักไหมใครบ้างไม่รักลูกรักหลานแต่รักยังไงพี่น้องฉะนั้นไปมักกะน่ะไปขอให้มันถูกประเด็นพี่น้องไปขออะไรกันคุยกันแบบรักกันในทางขอร้อนนี่แหละเคยขอเรื่องที่จะให้ลูกได้เข้าใจศาสนาบ้างไหมเคยขอเรื่องที่จะให้ลูกหลานเข้าใจศาสนาบ้างไหมนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนเลยครับพี่น้องขอให้ลูกรอดในขณะที่เกิดวิกฤตในดุนยานี้คืออย่างไรให้เขาคว้ากะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ไปได้ก็แล้วกันวันนั้นขอรอดถึงจะถูกอาซาบหรือจะได้รับการลงโทษเนื่องจากความเมตตาของอัลเลาะห์ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับฟะอินนะบะดอนนาสบางคนจากมวลหมู่มนุษย์นั้นน่ะอะไรครับยะตะอับบะดูนาฟีซะฮริรอมฎอนคอสตันปฏิบัติสิ่งที่เป็นดีงามเป็นความดีทั้งหลายเฉพาะในรอมฎอนฟะยูฮาฟิซูนาฟีอะลัสศอลาวาติฟิลมัสยิดรักษาการละหมาดญะมาอะห์ในมัสยิดวะยุกซิรูนามินติลาวะติลกุรอานอ่านกุรอานอย่างมากมายก่ายกองวะยะตะศอดดะกูนามินอัมวาลิฮิมแล้วก็บริจาคทรัพย์สมบัติของเขาไปในทางของอัลเลาะห์ฟะอิซันตะฮารอมฎอนเมื่อรอมฎอนจบไปแล้วตะกาซาลูอานิตตออะเกียดคานฉันไม่ไปแล้วมัสยิดฉันไม่บริจาคแล้ววะรุบบะมาตะรอกุลญุมอะห์วันญะมาอะห์บางทีทิ้งทั้งวันศุกร์ทิ้งทั้งญะมาอะห์ที่มัสยิดฟะฮะดะมูมาบะนาวทำลายหมดเลยที่สร้างไว้ตอนอยู่ในรอมฎอนทำทุกอย่างเลยพี่น้องครับวะกะอันนะฮุมยะซุนนูนะใครๆก็ว่าพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจว่าอันนัจจติฮาดะฮุมฟีรอมฎอนยุกัฟฟิรุอันฮุมมาญะจรีมินฮุมมินัสซุนฟิสซะนะติมินัลกอบาอิรวันมุบิกอตเขาเข้าใจว่านะแท้ที่จริงการต่อสู้ของพวกเขาในรอมฎอนทั้งละหมาดกิยามุลเลนทั้งอิติกาฟทั้งการบริจาคทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ได้อภัยโทษให้กับเขาไปหมดแล้วเขาคิดว่าอย่างนั้นพอรอมฎอนจากไปไม่ต้องไปยามาอะไม่ต้องไปวันศุกร์ทำอะไรก็ได้เพราะเราถูกอภัยโทษไปหมดเลยนี่เข้าใจอย่างนี้มีอีกเยอะนะนั่นแสดงให้เห็นว่าการทำความดีก็ในรอมฎอนอัลลอฮ์รับไหมครับบายบายเขาบอกว่าที่เขาทำความดีในช่วงรอมฎอนอัลลอฮ์รับไปแล้วพี่น้องครับฉะนั้นแสดงว่าในช่วงรอมฎอนที่ทำไปนั้นน่ะไม่ได้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยวะตัรกิลวาญิบาตทิ้งเรื่องที่เป็นวาญิบวะฟะอิลุลมุฮัรรอมาตก็ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามวะลัมยะละมูนะอันนะตักฟีรอมฎอนวะกอยริฮิลิซัยอาตมุกัยยิดุนบิตินาบิลกะบาอิรวันมุบิกอตและเขาไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงการอภัยโทษในรอมฎอนและอื่นจากรอมฎอนไอความชั่วนั้นต้องถูกกำหนดไปว่าเขาจะต้องห่างไกลจากบาปใหญ่เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้อินตัจตานิบูกะบาอิรมาตุนฮาวนะอันหุนุกับฟิดอังกุมซัยยิอาติกุมถ้าพวกท่านทั้งหลายห่างไกลจากบาปใหญ่ๆสิ่งที่ท่านถูกห้ามเอาไว้ห่างไกลหมดเลยถูกกับหนูกับฟิรอังกุมอัลลอฮ์บอกเราจะอภัยโทษให้กับพวกเจ้าความชั่วต่างๆที่เจ้าทำและเมื่อรอมฎอนจากไปแล้วไม่ว่าจะห้ามหรืออะไรฉันไม่สนใจทั้งสิ้นเพราะถือว่าความผิดของฉันถูกลบไปแล้วในรอมฎอนและมันสวนกับกุรอานไหมล่ะมันสวนกับกุรอานไหมล่ะนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัศ-ศอลาวาตุล-คอมซ
การละหมาด5เวลาวันยุมอตุอิลายุมอะจากศุกร์1ไปถึงศุกร์1วะรอมฎอนอิลารอมฎอนจากรอมฎอน1ไปถึงรอมฎอน1กัฟฟารอตุลลิมาบัยนะฮุนอิยะจะตุนิมาติลกะบาอิรมันจะลบล้างบาปกรรมตราบใดที่ท่านห่างไกลจากบาปใหญ่ความผิดทั้งหมดนั้นอัลเลาะห์ลบหมดเลยแต่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องห่างไกลจากบาปใหญ่นะการทิ้งละหมาดวันศุกร์บาปใหญ่มั้ยครับ3ศุกร์เป็นมุนาฟิกินไปแล้วพี่น้องว่ามีมั้ยคนที่เข้าใจอย่างนี้พี่น้องเพราะนั้นวะอัยยุกะบากะบีรอตินอะดัสซิรกิอะซะมุมินอิดาติศอลาพี่น้องครับบาปใหญ่อย่างไหนล่ะนอกจากซิริกเนี่ยนอกจากซิริกต่อรอนมันจะใหญ่ไปกับการทิ้งละหมาดนะครับแล้วก็วะกอซอรออิดออะตุฮาอาดะตันบางทีเนี่ยไอการที่เขาเพิกเฉยต่อเรื่องที่เป็นวาญิบเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องความเคยชินบางคนจากพวกมนุษย์ชินกันแล้วไอเรื่องบาปใหญ่ๆเรื่องอะไรต่อมีอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอินนันยิตติฮาดะฮาอุละฟีรอมฎอนลายัมฟะฮุมชัยอันอินดัลลอฮ์การต่อสู้ของเขาในช่วงของรอมฎอนทั้งอิติกาฟกิยามุลเลนอ่านกุรอานและการบริจาคการต่อสู้ของกลุ่มชนเหล่านี้ในรอมฎอนไม่มีประโยชน์สักสิ่งเดียวเลยนะที่อัลลอฮ์อิซาฮุมอัตบะอูฮุมบินมาอาซีในเมื่อว่ารอมฎอนจากไปแล้วยังติดตามด้วยกับความชั่วทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบและกระทำในสิ่งที่ห้ามพี่น้องครับกอตซูอิลาบะดุสซะลับสลับคือคนใน 1,400 ปีนะถูกถามจากชนกลุ่มหนึ่งว่ายะจะตะฮิดูนะฟีซาริรอมฎอนคนเหล่านี้จริงจังในรอมฎอนอย่างสุดๆฟะอิซังกะดอดอยยะอูวะซาอูพอรอมฎอนจากไปแล้วเขากลายเป็นคนชั่วและเพิกเฉยในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ฟะกอลสลับก็บอกว่าบิซัลกอมชั่วร้ายจริงๆลายะริฟูนัลลอฮ์คนเหล่านี้ไม่รู้จักอัลลอฮ์อิลลาฟีรอมฎอนนอกจากในรอมฎอนเท่านั้นลิอันนะมันอะรอฟัลลอฮ์คอฟะฮูฟีกุลลิซะมานเพราะแท้ที่จริงบุคคลที่รู้จักอัลลอฮ์นั้นเขาจะกลัวอัลลอฮ์ในทุกเสี้ยวของวินาทีใช่ไหมครับคนที่รู้จักอัลลอฮ์อย่างจริงจังนั้นนะครับเขาจะต้องเป็นบุคคลที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเสี้ยวของวินาทีเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็ขอให้อิบาดะห์ของเราทั้งหมดถูกรับหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสุดท้ายขอฝากแต่พี่น้องก็เคยได้ฟังมาแล้วจากมาเล็กบินดินาร์คนนี้เป็นคนแนวหน้าของตาบีอินคนระดับแนวหน้าของตาบีอีนเขาบอกไงรู้ไหมคอรยันนาสมินัดดุนยาคนเนี่ยออกจากดุนยานี้ไปเนี่ยไม่ได้ลิ้มรสถึงความอร่อยอร่อยในดุนยาเลยพี่น้องครับก็รู้บรรดาตาบีอีนก็ถามว่าวามาหัวยาอาบายะยาอะไรและความอร่อยอร่อยในดุนยาเนี่ยก็ละมะอริฟะตุลลอฮ์เข้าใจในอัลลอฮ์จะนี่อัตยาบูมาปิดดุนยาหัวอิลมูบิลละหมายความว่าในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เขาศึกษาจนกระทั่งเข้าใจในเรื่องของอัลลอฮ์พอเข้าใจในเรื่องของอัลลอฮ์จะเกิดอะไรกับเราก็ช่างเราเลือกกับอัลลอฮ์เลือกเนี่ยใครเลือกให้เราดีกว่าอัลลอฮ์ใช่ไหมเมื่ออัลลอฮ์เลือกให้กับเราดีกว่าเนี่ยที่อัลลอฮ์จะให้ยิวกับศัตรูของอิสลามรบกันเนี่ยอัลลอฮ์เลือกไหมครับเมื่อถล่มกันจริงๆเนี่ยมันต้องสูญเสียไปข้างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่มุสลิมพี่น้องครับเวลาเราอ่านกุรอานและเราไม่ค่อยดูความหมายเนี่ยมันก็สภาพอย่างนั้นแหละคือจะรักดุนยาแล้วก็เกลียดความตายจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราจริงจังกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ผมอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะ
อะไรล่ะครับริซกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ฉะนั้นการแสวงหาทางนำสำคัญยิ่งกว่าการแสวงหาริซกีทำไมล่ะครับก็ริซกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้กำหนดวันตายอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราทำให้หมดความสามารถในดุนยาแล้วก่อนเมื่อถึงอายันจบดุอาก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราเนรคุณต่อรอมา20ปีเวลาเริ่มละหมาดเริ่มขอเนี่ยใจร้อนคนที่ขอดุอาและใจร้อนอัลลอฮ์ไม่รับนะนบีห้ามเด็ดขาดทำไมล่ะครับก็บางครั้งขอแล้วอยากจะให้ได้เลยเป็นนี้เป็นนิสัยของมนุษย์แต่เวลาเนรคุณกับอัลลอฮ์ไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณาเพราะฉะนั้นท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ท่านพูดไว้สวยมากครับพี่น้องท่านบอกว่าอินนะฟิดดุนยายันนะตันในดุนยาเนี่ยมีสวรรค์อยู่นะในดุนยาเนี่ยมีสวรรค์อยู่มัลลัมยัดคุลฮาลัมยัดคุลินยันนะตันอาคิเราะห์ใครไม่ได้เข้าสวรรค์ในดุนยานี้เขาก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์ในอาคิเราะห์วายันนตุดุนยาฮิยันตุนอีมานุบิลลาสวรรค์ในดุนยาคือสวรรค์แห่งการอีมานและเข้าใจต่ออัลลอฮ์อย่างสุดซึ้งยันนตุนมาริบติลและอัลลันฮากีกีสวรรค์แห่งการเข้าใจในอัลลอฮ์อย่างถ่องแท้ยันนตุนคลาสสวรรค์แห่งความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สวรรค์แห่งการตอบรับคำเชิญของท่านรอซูลนี่คือสวรรค์ในดุนยาเมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้วสำหรับเรามอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสิ่งที่น่าห่วงที่สุดก็คือเรื่องลูกหลานของเราในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรให้เขาได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเวลาเกิดวิกฤตเขาจะได้นึกดุอาได้นะครับวันนี้ก็คงจะพบกับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปที่สนามกลางลำ11โมงเช้าถึงเที่ยงนะของอาจารย์ฮาลิมสุไลมัดก็ไปช่วยแกทุกอาทิตย์ถ้ามีเวลาว่างนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริมุสลิมีนะมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์